โอเคนะครับสำหรับน้องๆที่ยังไม่ได้ยินเสียงนะก็เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับพี่ยังไม่ได้เปิดเสียงนะครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับที่กำลังดูไลฟ์นะฮะวิชาสังคมศึกษาผ่านคลาสออนไลน์นะครับตอนนี้ได้ยินเสียงหรือยังครับผมเดี๋ยวขออนุญาตน้องในไลฟ์แชทได้ยินเสียงพี่หรือยังฮะตอนนี้ได้ยินไหมครับโอเคนะครับตอนนี้น้องได้ยินเสียงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเริ่มกันเลยนะครับก็สวัสดีน้องทุกคนนะเดี๋ยวคุยกันก่อนตอนนี้ยังไม่บ่ายโมงนะเผื่อมีใครรอบ่ายโมงนะครับพี่ต้นคูณนะครับวันนี้ดีใจมากๆที่ได้มาสอนน้องทุกคนนะฮะวันนี้เราจะมาตะลุยนะครับในส่วนที่เป็นข้อสอบจริงๆโอเคป่ะนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าปกติข้อสอบฉบับเนี้ยนะฮะมันจะไม่ได้เผยแพร่อยู่ในทั่วไปนะฮะแต่ว่าถามว่าพี่ได้มาได้ยังไงนะไปใช้วิธีไหนในการได้มานะคำตอบก็คือพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับน้องว่ามันหลุดออกมาได้ยังไงแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อมันหลุดออกมาให้เราแล้วนะครับแล้วพี่ก็ได้รับมานะครับเป็นข้อสอบฉบับจริงทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวการสอบวิชาสามัญนะได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ถูกต้องนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่าปีที่แล้วข้อสอบออกอะไรเพราะว่าแม้ว่าเอาล่ะข้อสอบสังคมศึกษาเนี่ยในแต่ละปีนะครับมันอาจจะไม่ได้ออกตรงกันซะทีเดียวแต่มันจะมีเรื่องที่ชอบวนมาอยู่เรื่อยนะฮะแล้วสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยก็คือลักษณะข้อสอบของแต่ละกลุ่มสาระโอเคไหมครับนะฮะลักษณะของข้อสอบในแต่ละกลุ่มสาระเนาะอ่ะล่ะนะครับเดี๋ยวพี่จะไล่เฉลยไปเลยนะครับนี่คือข้อสอบจริงล้วนๆนะฮะข้อสอบจริงล้วนๆ50ข้อตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ50โอเคไหมครับ1ถึง50นะครับข้อละ2คะแนนรวมทั้งสิ้น100คะแนนนะครับข้อละ2คะแนนรวมทั้งสิ้น100คะแนนตอนนี้บ่ายโมงตรงแล้วนะครับเอาละฮะเดี๋ยวพี่เริ่มเลยแล้วกันนะครับเราไปดูข้อที่1กันเลยครับมานะครับเขาถามว่าปีพุทธศักราชตามคติที่ใช้อยู่ในสังคมไทยในปัจจุบันนะครับเริ่มต้นนับตั้งแต่เหตุการณ์ใดในพุทธประวัตินะฮะเริ่มต้นนับตั้งแต่เหตุการณ์ใดในพุทธประวัติน้องครับพุทธศักราชเนี่ยจริงๆแล้วเราเริ่มต้นนับใช่ไหมฮะ1ปีหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานนะครับข้อ1ตอบ5นะครับแปลว่าอะไรพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะท่านปรินิพพานเนี่ยคือประมาณกลางๆปีใช่ไหมเพราะว่าตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน6ใช่ไหมครับอันนี้คือวันวิสาขบูชาถูกไหมอันนี้คือประมาณช่วงกลางๆปีนะครับประมาณสักเดือน5เดือน6นี่แหละนะฮะอย่างปีนี้ก็ตรงกับวันที่6พฤษภาคมนะครับแต่ว่าเรายังไม่เริ่มนับพ.ศ.1ตอนนั้นเราจะไปเริ่มนับนะฮะในวันที่1มกราคมของตอนขึ้นปีใหม่ในปีถัดไปโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าข้อนี้1ปีหลังจากพระเจ้าปรินิพพานเนี่ยก็ไม่ได้ถูกต้องซะทีเดียวนะครับจริงๆจะต้องบอกว่าประมาณ6หรือ7เดือนหลังจากพระเจ้าปรินิพพานเราจึงจะเริ่มนับพุทธศักราชเพราะว่าเราใช้พุทธศักราชเป็นปฏิทินแบบสุริยคติโอเคไหมครับนะฮะเป็นพุทธศักราชที่ใช้เป็นปฏิทินสุริยคตินะครับเริ่มนับปีใหม่ที่1มกราคมโอเคไหมแต่ทีนี้โน้ตไปเพิ่มนิดนึงนะครับมันจะมีบางประเทศนะฮะที่ใช้พุทธศักราชเหมือนกันแต่ว่าเขาจะไม่ใช้พุทธศักราชเป็นศักราชราชการเหมือนบ้านเรานะครับแต่ว่าเขาจะใช้ในวันสำคัญทางศาสนานะครับเช่นประเทศลาวประเทศพม่านะฮะศรีลังกาหรือกัมพูชาอะไรเงี้ยที่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเหมือนกับเรานะครับประเทศพวกนี้นะครับเขาจะใช้พุทธศักราชเนี่ยเปลี่ยนปีใหม่นะเปลี่ยนปีใหม่พุทธศักราชตอนวันวิสาขบูชาโอเคไหมฉะนั้นประเทศพวกนี้เขาจะเริ่มต้นปีใหม่นะปีพุทธศักราชใหม่เร็วกว่าเราประมาณครึ่งปีนะครับเร็วกว่าเราประมาณครึ่งปีเนาะโอเคนะครับข้อ1ผ่านไปนะครับข้อ2ครับเขาถามเรื่องอาสภิวาจามาดูคำนี้กันนะฮะอะไรคืออาสภิวาจานะครับอาสภิวาจาคำนี้สำคัญมากเลยนะฮะเพราะว่าอาสภิวาจาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ครับไปโทษครับขอใหม่ฮะตอนที่พระพุทธเจ้าประสูติขอโทษทีครับตอนพระพุทธเจ้าประสูตินะฮะบอกว่าตามตำนานครับเป็นนิทานนะฮะนิทานเล่าว่านะครับเจ้าชายสิทธัตถะประสูติออกมาจากพระครรภ์พระนางสิริมหามายาเสร็จปุ๊บทำไมฮะเดิน7ก้าวมีดอกบัวมารองรับใช่ไหมนิทานเรื่องนี้ฟังแต่เด็กเลยใช่ไหมครับพอเดินไปถึงก้าวที่7เสร็จปุ๊บพระกุมารครับยกนิ้วชี้ฮะยกนิ้วชี้ขึ้นบนอากาศนะยกนิ้วชี้ขึ้นบนอากาศแล้วก็ประกาศว่านะครับพระกุมารครับเป็นผู้ที่เป็นเลิศเป็นใหญ่และเป็นผู้ประเสริฐเด็กเกิดมาพูดเลยนะครับพระกุมารพูดเลยว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นผู้ที่เลิศที่สุดในโลกใบนี้ใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้และประเสริฐที่สุดในโลกใบนี้
โอเคไหมนะครับตรงนี้เรียกว่าการเปล่งอาสัพพิวาจาแต่ถามว่าเด็กชายสิทธัตถะขออนุญาตเรียกแบบนี้นะจะเข้าใจตรงกันนะครับเด็กชายสิทธัตถะเนี่ยเป็นเลิศเป็นใหญ่และประเสริฐในวันที่เกิดขึ้นมาเลยไหมคำตอบคือไม่ใช่โอเคไหมครับเด็กชายสิทธัตถะได้กลายเป็นผู้เป็นเลิศเป็นใหญ่และเป็นผู้ประเสริฐที่สุดภายหลังจากการประกาศอิสรภาพการประกาศอิสรภาพคือการที่เจ้าชายสิทธัตถะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิเลสอีกต่อไปแล้วและกิเลสไม่สามารถทำอะไรเจ้าชายสิทธัตถะได้อีกต่อไปแล้วนะครับการประกาศอิสรภาพที่กิเลสไม่สามารถทำอะไรเจ้าชายสิทธัตถะได้อีกแล้วคือการตรัสรู้ครับผมโอเคไหมครับข้อ2ตอบข้อ3นะฮะ2ตอบ3นะครับเอาล่ะฮะเราไปดูต่อกันเลยนะครับข้อ3ข้อนี้เขาแวบมาถามเรื่องศาสนาคริสต์นิดหนึ่งนะเขาแวบมาถามเรื่องศาสนาคริสต์นิดหนึ่งนะครับเรามาดูกันนะฮะอ่ะเขาถามว่าตอนเด็กๆครับจะมีคนชอบมาถามปัญหาพระเยซูเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้พระเยซูท่านก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะครับเวลาถูกถามขอถามบิดาของฉันดูก่อนบิดาในที่นี้คือใครเอาล่ะนะฮะเรารู้ว่าทำไมครับเรารู้ว่าพระเยซูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์ใช่ไหมแล้วก็เป็นโอรสนะครับของพระแม่มารีกับจอเซฟถูกไหมครับซึ่งพระแม่มารีเนี่ยปฏิสนธิพระเยซูแบบนิรมนต์ก็คือหมายความว่าปฏิสนธิโดยที่ไม่มีมลทินนะก็คือพูดง่ายก็คือไม่ได้เป็นสามีภรรยากันโดยทั่วไปแหละนะครับเนาะก็ปฏิสนธิกันแบบไม่มีมลทินนะครับทีนี้เรามักจะเข้าใจกันว่าคำว่าบิดาเนี่ยก็พูดง่ายก็คือพ่อของพระเยซูเนี่ยน่าจะต้องเป็นโจเซฟใช่ไหมนะแต่น้องลืมอะไรไปหรือเปล่าครับนะฮะว่าศาสนาคริสต์มีคำสอนเรื่องของหลักที่เรียกว่าหลักตรีเอกานุภาพหรือว่า the Trinity เคยได้ยินไหมซึ่งหลักตรีเอกานุภาพเนี่ยนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอนุภาพที่ยิ่งใหญ่3ประการนะครับที่คนคริสต์จะต้องยึดถือแล้วก็นับถือนะครับประกอบไปด้วยพระบิดาพระบุตรแล้วก็พระจิตใช่ไหมฮะอ่ะไปที่พระจิตก่อนพระจิตเนี่ยนะครับก็คือจิตใจของมนุษย์ใช่ไหมที่ต้องมีความเข้มแข็งมากพอที่จะทำความดีและละเว้นความชั่วนะครับพระบุตรก็คือพระเยซูนี่แหละนะครับซึ่งเป็นพระผู้ไถ่บาปหรือพระเมสสิอาห์ของคนคริสต์โอเคไหมนะครับอันนี้น่าจะรู้จักกันดีนะครับส่วนพระบิดาคือใครครับพระบิดาก็คือพระเป็นเจ้าไงครับนะฮะก็คือพระเจ้าของศาสนาคริสต์เองที่ชื่อว่าพระยะโฮวาโอเคไหมนะครับก็คือพระยะโฮวาเพราะฉะนั้นนะครับบิดาในที่นี้เนี่ยนะครับของพระเยซูไม่ใช่จอเซฟครับแต่เป็นพระเป็นเจ้าครับผมนะครับฉะนั้นข้อ3ตอบข้อ4นั่นเองนะฮะข้อ3ตอบ4นะครับทีนี้ไปดูคนอื่นนิดนึงนะครับจะมีคนที่ชื่อคล้ายๆกันอยู่เนาะมาดูพี่นิดนึงนะฮะมีโจฮันเห็นไหมครับแล้วก็มีจอห์นนะครับสองคนนี้นะครับสองท่านนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกน้องว่าจริงๆคือคนเดียวกันนะครับเป็นคนที่ทำพิธีศีลจุ่มนะฮะให้กับพระเยซูนั่นเองที่แม่น้ำจอร์แดนโอเคไหมครับนะฮะเป็นคนที่ทำศีลจุ่มให้กับพระเยซูที่แม่น้ำจอร์แดนตอนพระเยซูพระชนได้30พรรษานะครับแล้วก็หลังจากนั้นพระเยซูก็จะเริ่มประกาศศาสนานะครับต่อจากนั้นนะฮะเอาละครับเราไปดูข้อ4กันต่อเลยนะครับเขาบอกว่าเศรษฐีคนหนึ่งครับกลับมาที่พระพุทธศาสนานะฮะเศรษฐีคนหนึ่งครับมีลูกชายคนเดียวแต่ว่านะครับลูกชายเนี่ยไม่รักดีไม่สนใจเรียนก่อเรื่องทะเลาะวิวาทกับเพื่อนแกล้งครูด้วยต้องให้โรงเรียนใช่ไหมฮะแล้วยังไงต่อปรากฏว่าเลยทำให้ลูกชายเศรษฐีเนี่ยทำไมไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเลยตั้งแต่เด็กจนเติบโตเป็นหนุ่มมองว่าลูกชายเศรษฐีนี่ชีวิตเขาพังเลยโคตรพังเลยถูกป่ะนะฮะชีวิตลูกชายเศรษฐีเนี่ยโคตรพังเลยนะครับเพราะอะไรครับลูกชายเศรษฐีเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิครับคือความเห็นชอบนะฮะคือลูกชายเศรษฐีไม่เข้าใจอะครับว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยถ้าปล่อยเรื่องแบบนี้จะเป็นปัญหานะครับแล้วจะมีแต่ทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดโอเคไหมลูกชายเศรษฐีขาดสัมมาทิฏฐิหรือว่ามรรคข้อแรกของอริยมรรคมีองค์8น้องครับถ้าเกิดว่าใครก็ตามแต่ที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิอย่าได้หวังว่ามรรคอีก7ข้อนะฮะสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะอะไรก็ตามแต่เนี่ยอย่าได้หวังเลยครับว่าจะเกิดงั้นถ้าคุณไม่มีสัมมาทิฏฐินะครับทีนี้นะฮะปัจจัยแห่งการเกิดสัมมาทิฏฐิในโลกใบนี้นะครับพระพุทธเจ้าพูดไว้อยู่2 อย่างนะครับ1เราเรียกว่าปรโตโคสะกับ2เราเรียกว่าโยนิโสมนสิการโอเคมั้ยนะครับเรียกว่าปรโตโคสะกับโยนิโสมนสิการปรโตโคสะคือสิ่งที่คนอื่นพยายามสอนเราเป็นเสียงจากภายนอก
นะฮะอย่างเช่นพี่นั่งสอนน้องอยู่เนี่ยเป็นปรโตพี่เป็นปรโตโคสะของน้องนะครับแต่ปรโตโคสะยังไม่สู้โยนิโสมนสิการครับก็คือการไปไตร่ตรองหรือไปคิดพิจารณาด้วยตนเองอย่างมีเหตุผลโอเคไหมอันนี้เป็นปัจจัยภายในน้องดูให้ดีนะครับช้อยข้อนี้จริงๆแล้วไม่ยากเลยเพราะอะไรครับดูสีเหลืองตรงนี้ครับ2 3 4 5ตรงนี้ทั้งหมดเลยถือเป็นอะไรตรงนี้ทั้งหมดเลยเป็นปัจจัยภายในถูกไหมเนี่ยตรงเนี้ยเป็นภายในหมดเลยนะครับแต่อะไรครับตรงเนี้ยนะฮะมีอยู่แค่ข้อ1ข้อเดียวที่เป็นปัจจัยโอ้ขอโทษครับนะฮะมีแค่ข้อ1ข้อเดียวนะครับที่เป็นปัจจัยภายนอกโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับตอบข้อ1ครับผมนะลูกชายเศรษฐีพร้อมทุกอย่างมีครูรอจะสอนมีพ่อที่รักแต่เขาไม่สามารถคิดโดยแยกภายข้างในเขาไม่ดีครับต่อให้ข้างนอกดีแต่ข้างในไม่ดีชีวิตก็เจ๊งอยู่ดีโอเคไหมเขามีสิ่งนี้สมบูรณ์พร้อมคือมีปกติโฮสาสมบูรณ์พร้อมแต่เขามีปัจจัยภายในที่ไม่พร้อมเลยชีวิตเขาจึงไม่ประสบความสำเร็จนะครับอ้าวโอเคนะครับเอาละครับต่อไปข้อ5ครับเขาถามว่านะครับเนื้อเพลงในข้อใดสัมพันธ์กับเหตุผลปัจจัยตามหลักปฏิจจสมุปบาทรู้จักหลักนี้ไหมครับอะไรคือหลักปฏิจจสมุปบาทครับน้องๆฮะรู้จักไหมครับอะไรคือหลักปฏิจจสมุปบาทคำว่าหลักปฏิจจสมุปบาทตัวนี้นะครับมันจะเป็นต้นเหตุของการเกิดทุกข์และต้นเหตุของการดับทุกข์โอเคป่ะเขาบอกว่านะครับปฏิจจสมุปบาทบอกว่าเพราะนะครับเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาเขียนตรงไหนได้เอาตรงนี้แล้วกันนะครับที่ไม่ค่อยมีเนาะมีสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาก็คือความไม่รู้โอเคไหมวิชาเนี่ยแปลว่าความรู้ใส่อะข้างหน้าก็แปลว่าความไม่รู้พอเกิดอวิชชาขึ้นมาจึงทำให้มันเกิดการพูดง่ายๆแหละครับมันก็เกิดชีวิตเกิดการเวียนว่ายตายเกิดการหลงอยู่ในสิ่งต่างๆมากมายนับไม่ถ้วนนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าน้องตัดสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาได้นะฮะการเวียนว่ายตายเกิดก็จะดับนะครับไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นอีกนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับเมื่อเกิดอวิชชาแล้วจึงทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดตามมาแต่ถ้าน้องดับอวิชชาได้การเวียนว่ายตายเกิดต่างๆก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นหลักเหตุผลปัจจัยตามหลักปฏิจจสมุปบาทจะน้องจะต้องไปหาอะไรก็ตามแต่ที่มันดูเป็นวงจรของการทำไมฮะเกิดขึ้นซ้ำซากไม่มีที่สิ้นสุดนะครับข้อนี้ดีที่สุดเลยน้องดูสิกบทำไมจึงร้องที่กบมันร้องเพราะท้องมันปวดทำไมท้องปวดเพราะข้าวมันดิบทำไมข้าวดิบเพราะข้าวมันดิบเพราะฝนมันตกเห็นไหมเนี่ยนะครับมันเป็นขั้นๆไปตามนี้ฉะนั้นข้อ5ตอบข้อ1โอเคไหมนะครับมีใครไม่ทันไหมครับน้องบอกว่าช้าลงนิดหนึ่งได้ไหมได้ครับผม นะฮะอยากให้ครบทุกข้อไงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับโอเคช้าลงนิดหนึ่งได้ไหมได้ครับเดี๋ยวจะจัดให้นะครับโอเคเนาะเหตุและผลปัจจัยตามหลักปฏิจจสมุปบาทก็คืออวิชานะความไม่รู้เป็นต้นเหตุของการเกิดการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดเลยนะครับอ่ะเราลองมาดูกันนะครับต่อไปข้อ6ครับผม